ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่3บันทึกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเผื่อเราเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปและมีชัยเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนผ่านชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายข้อคิดจากพระวจนะฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานเผื่อ 1. ทำให้พระกิตติคุณถูกแพร่ออกไป 2. ทำให้พระวจนะมีชัยชนะในหัวใจคน 3. ทำให้เราพ้นจากคนชั่วร้าย 4. ทำให้เรารับการเสริมกำลังจากพระเจ้า 5. ทำให้เรารับการป้องกันให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายขอพระเจ้าอวยพรค่ะ